LOW LEVEL PODCAST รูปนี้เราเพิ่งเห็นก็ไม่แน่ใจว่าโพส์ไปเมื่อไหร่แต่ว่ามีหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีเห็นผ่านในฟีดมีในทั้งติกตอกทั้งในสื่อต่างๆหรือแม้แต่สำนักข่าวที่เอามาเขียนดักควายกันบิดเบี้ยวไปเพี้ยนเพียนไปเพี้ยนเพียนมาหลายๆหลายๆหัวข้อเลย จริงๆแล้วเรื่องคำสั่งกรมสรรพากรเรื่องการเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา11เวรรค2เนี่ยก็แค่มีใจความสำคัญแค่ว่าอ,อ,อันนี้เนื่องจากต้องเสียภาษีให้นำได้นำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีใดก็ตามให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องการภาษีมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้จริงๆหลักใจความมีแค่นี้ อ่าเราจะเล่าเท่าที่เท่าที่พอจะพอจะรู้ที่มาที่ไปแล้วกันก็คือไอที่มาที่ไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความควายตอนที่เปิดบริษัทแล้วก็โง่เรื่องภาษีกันทุกคนทุกหุ้นส่วนทุกคนเป็นจบวิศวกรมาแล้วก็เป็นช่างไถนาหน้างานที่แบบทํางานตากแดดตกักฝนไปแล้วก็โง่เรื่องภาษีแล้วก็ยังพลาดพลาดโดยการที่ไปจ้างบริษัท บัญชีแบบราคาถูกๆสี่ห้าพันอย่างเงี้ยทำงานไม่ใส่ใจแล้วก็ส่งบัญชีไม่ครบแล้วก็โดนเรียกเก็บย้อนหลังอะไรอย่างงี้ซึ่งทําให้รู้ว่าภาษีเนี่ยจ่ายได้จ่ายไปเถอะหลบได้เออไม่ใช่หลบเออลดได้หลีกได้อาจจะถึงจะหลบจะอะไรก็ทําได้ก็ทําไปแต่ว่าปัญหามันจะมาถ้าเกิดเราพลาดแล้วโดนเรียกเก็บย้อนหลังทั้งเบี้ยปรับอ่ะมัน มันจะมีคําเรียกเบี้ยปรับกับค่าปรับโอ้โหแบบทั้งสองตัวนี่แยกกันนะแล้วแล้วมันวุ่นวายมากแพงมากแล้วก็โอ้โหเรายิ่งถ้าเกิดเป็นของเราอย่างของเรานี่คือเป็นเรื่องแวดเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มโอ้โหนี้คือเละเทะเลยเละเทะเลยซึ่งแบบยิ่งรับงานเยอะออกแวดไปเยอะแล้วก็ถ้าเกิดหรือว่าร้านไหนเอาง่ายร้านไหนขายดีบริษัทไหนขายดีแล้วก็โดน ส่งแวดไม่ครบหรือว่าทําบัญชีไม่ตรงอะไรเงี้ยก็เตรียมชีพหายอไอเรื่องเนี้ยจริงๆมันมีที่มาจากที่เอาจริงหลายหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีตั้งแต่มีประเทศไทยมาด้วยซ้ําไอการนําเงินเข้ามาในประเทศก็ถือ,ถอเป็นเงินได้แหละแต่มันก็จะมีพวกรู้มากก็คือมันจะเป็นช่องโหว่จริงๆคืออันเนี้ยเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่มีมาตั้งแต่เริ่มแล้วคือโดยปกติถ้าในใน ในแต่ละปีภาษีกฎหมายมาระบุไว้แบบนี้ว่าในแต่ละปีภาษีถ้านําเงินเข้ามาก็ต้องเสียภาษีดังนั้นวิธีทําเขาก็คือเอาเงินเข้ามาคนละปีภาษีก็ไม่เสียภาษีละอ่ะอันนี้ไม่นับว่าเอ่อผู้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเกินร้อยแปดสิบวันอ่ะถ้าเกิดบางคนไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆหรือไปอยู่ต่างประเทศนานๆอยู่ไทยบ้างไม่อยู่ไทยบ้างอันนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีในไทยอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้เป็น ช่องวัวอะไรอันนี้เรื่องปกติแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในไทยที่เขาจะทําก็อย่างที่บอกคือเอาเงินเข้ามาคนละปีภาษีอ่ะปีภาษีเนี่ยต้องไปดูอีกทีอันนี้เราเราไม่ชวนจริงๆว่ามันเริ่มนับมกราหรือมันเริ่มนับเมษาหรือมันเริ่มนับอะไรสักอย่างเนี่ยอ่าจะจําได้ว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทมันก็จะต้องมีแบบส่งบัญชีหลายๆรอบอะไรเงี้ยอ่าก็คือเอาเงินเข้ามาคนละปีภาษีก็ไม่เสียละทีนี้คําสั่งเนี้ยมันก็แค่ออกมาว่าถ้าเอาเงินเข้ามา ไม่ว่าจะเอาเข้ามาปีเดียวกันคนละปีเพราะว่าอันเก่ามันมีช่องโหว่อยู่อันนั้นคือตีความตามความส้นตีของตัวอักษรเลยก็คือตอนนี้ก็คือหลังจากวันที่1นึมกราสองห้าหเจดโอโ้โหแม่งเขียนเป็นเลขไทยอารำบับตั้งแต่หนึ 2, 5, 6, ่งมกราสองห้าหกเจ็ดเป็นต้นไปไม่ว่าจะทํากิจการหรือมีหน้าที่การงานหรือเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินในต่างประเทศตามมาตรา11วรสองเนี่ย ไม่ว่าจะเอาเข้ามาในปีภาษีใดก็ตามบุคคลมีหน้าที่เอาเงินได้พึงพึงประเมินเงินได้พึงประเมินเนี่ยไม่ได้หมายถึงแบบไอ้พวกเพจเอ,อข่าวเพจอะไรที่เอาไปตีความกันมาบิดเบี้ยวอันนั้นพลาดคือเงินได้พึงประเมินเนีย่ยหมายถึงเงินได้อะเอาง่ายๆเงินได้หรือเงินที่เราได้รับมาไม่ว่าจะทางใดก็ตามอ,อันนี้คือแบบเราตีความตามที่เราเข้าใจถ้าเกิดมีใครที่แบบเรียนกฎหมายอะไรอย่างงี้เอามา แนะนำได้ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ไม่ขออภัยแล้วกันเพราะว่ากูก็รู้เท่านี้อคือเอาเงินได้เนี่ยมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เท่านี้มีใจความสั้นๆเท่านี้อันนี้คือบางคนเนี่ยไปแบบโอโ้โหฟูมไฟเดี๋ยวเงินลงทุนจากต่างประเทศมันจะนูน่นมันจะนี่คือแบบโอ้ยอันนั้นมันนอกเรื่องนอกรอยไปเยอะเราว่าประเด็นคือเขาแค่จะอุดช่องโหว ไม่ให้มีการหลบเลี่ยงจากช่องโหว่ทางกฎหมายตรงนี้เท่านั้นเองอแล้วก็สมมุติใครที่มีบอกว่ามีภาษีเงินได้ในประเทศที่เขาเก็บแวดไม่ใช่เก็บแวดเก็บภาษีอยู่แล้วอันนี้ก็คือมันจะมียกเว้นมันจะมียกเว้นว่าเรื่องภาษีซ้อนอย่างคนที่ทำาอสเซนต์หรือว่า YouTube หรืออะไรก็ตามหรือ o อ n อแฟน รู้สึกว่าถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยมันจะมีการหักภาษีไปอยู่แล้วมันจะให้เราทำไอแอปพลิเคชันตัวหนึ่งก็คือแบบเหมือนทำแบบเอกสารตัวหนึ่งว่าเรื่องเกี่ยวกับภาษีซ้อนเรื่องอะไรพวกเนี้ยอ่ะให้แบบให้เคลียร์เรื่องนี้ไปก็จะได้ยกเว้นหรืออาจจะมีลดหลั่นอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องละเอียดอาจจะต้องไปดูเองเพราะเราแบบอันนี้ไม่ชัวร์ละจริงๆก็คืออันเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่ดีที่จะอุดช่องโหว ทางด้านภาษีทําให้รัฐเก็บภาษีได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยบล็อกหรือว่าทําให้การฟอกเงินมันถูกทําได้ยากขึ้น mm hmm. ก็ถือว่าเป็นข้อดีต่างๆอย่าไปประสาทแดกอะไรมากบางคนนี่คือแบบโอ้โหตีความออกนอกรูนอกรอยฟูมไฟลมันมันเกินไปแล้วก็มันมั่วซั่วทําให้แบบมันอาจจะ เข้าใจกันผิดไปแล้วก็อย่าเอาข้อความผิดๆไปบอกต่อคือตอนแรกเนี่ยเราเองก็แค่โพสต์ไปเฉยๆก็คิดว่าเออก็แค่โพสไปแหละแต่พอดีนึกขึ้นได้พอดีเอาจริงก็มีแค่คนเดียวแหละมาถามว่าเฮ้ยตกลงมันแปลว่าอะไรแล้วเอาจริงตอนแรกอ่านก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าก็แค่แบบเนี่ยเอาเงินเข้ามาไปไีใดก็ตามเออแต่ว่าพอในมุมมองสำหรับคนที่ไม่มีไม่เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเลยอ่านแบบมันก็จะเป็นคําที่แบบ ผู้อยู่ในประเทศไทยเออคืออะไรบางคนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเงินได้พึงประเมินเอออันนี้เป็นคําที่มีปัญหาเหมือนกันจริงๆเงินได้พึงประเมินครับตามอันนี้อย่างที่บอกตามความเข้าใจแล้วคือแบบก็เงินได้อะเงินได้พึงประเมินอ่าไม่ใช่ว่าแบบโหจะเฉพาะอะไรอะ่ะหุ้นเฉพาะอะไรพวกนั้นเอ้ยอันนี้ก็เดีย๋ยวจะตีความกันผิดวุ่นวายกันไปอ่าซึ่งก็เท่านี้แหละสําหรับเรื่องเกี่ยวกับ คำสั่งกรมสัมพากรเมื่อวันที่เท่าไหร่อะกันยายนอันนี้มันน่าจะมีการเลื่อนเดือนมาเนื่องจากเรื่องแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ก็มีผลกับเนี่ยแหละราชาการก็กลับมาทํางานกันต่อถือว่างานดีเลยทีเดียวในรประเด็นนี้ก็เท่านี้สําหรับพอดแคสต์สั้น